วัสดีค่ะพี่กับช่างเค้กแบรชานะคะให้การต้อนรับมาชานะเค้กบริชานะตั้งจากวันนี้หลายวันเค้กบริชานะวันนี้นะคะนางเค้กนะคะต้องมาตำบักหุ่นนะคะนี่นะคะอุปกรณ์ของเรานี่นะคะเต็มเลยนะคะอันนี้นะคะมีปูด้วยนะคะเห็นไหมอันนี้ปูม้านะคะอันนี้น้องเค้กยังไม่รู้เลยว่ามีเนื้อหรือเปล่าขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าน้องเค้กต้องพูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าไม่ย่านะคะชอบดูน้องเค้กตำบักหุ่นนะคะโอเคนะคะใส่เกลือเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ผงชูรสอายุโมโตะใช่ไหมปุ๊บโอ้ yes โอเคต่อไปนะคะก็ใส่พริกชิลลี่แปดหน่วยด้วยค่ะโอเคนะคะตำนะคะต่อไปนะคะก็ใส่บราวน์ชูเกอร์นะใส่ไปหมดเลยใช่ไหมคะหวานน่าดูโอเคเดนิสเกิร์ลโอเคนะคะต่อไปนะคะก็ใส่ลองบีโอเคโอเคต่อไปนะคะก็ตำนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะก็ใส่แทมารีนนะคะใส่ลงไปหมดเลยต่อไปนะคะก็ใส่ฟิชซอสนะคะต่อไปนะคะก็ใส่นี่นะคะโพเตโต้ตอเมโต้โอเคนะคะตอเมโต้ไม่ใช่โพเตโต้โอเคใส่ลงไปหมดเลยนะคะต่อไปนะคะใส่ไลม์เซฟโอเคนะคะก็จะใส่ปัดแดกโอเคนะคะใส่เท่าไหร่กระบอกโอเคต่อไปกันงั่วแล้วมันส่งขาวตาด้วยค่ะโอเคนะคะก็มาลองชิมกันเลยนะคะแซ่บต่อไปนะคะใส่ปักฮุงนะคะใส่ไปหมดเลยนะคะว้าวร้อนโอ้งัวโอ้ my god โอ้ยเอาซอสลงไปตำนะเอาซอสหน่อยลงไปตำนะนี่นะคะได้แล้วนะคะนี่นะคะกุ้งเอ๊ะปูตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่โอเคนะคะมันกินเยอะเลยนะคะปูตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ๆอันนี้ค่ะมีพักอีกอย่างนึงพักนะคะมีใบเกษตรที่จะหมู่ว่านะคะที่เข้าเก็บมานะคะที่เข้าไปเก็บมากๆนะคะค่ะนี่เต็มโลดหาข้าวหาน้ำมากินด้วยกันเด้อค่ะเด้อค่ะเรากับขนมจีนน้ำเดือดข้ามือเนี่ยปักกระเสดขนมจีนขออนุญาตกินมือเด้อค่ะหวานเหนียวหวานผมเขาปากแซ่บครับ
ี่ยนะคะมากินกันกินย่ำไรก็แซ่บย่ำนั่นตำมะฮูเล็ดปลามือจะเฮ็ดกินแบบสิเลยเป็นพักเกษตรอ่อนเขาบ่ได้กินไหนเฮ็ดจังซี่ถ้าเกษตรอ่อนไงกูกัดสดอยู่ค่ะตัวนี้พักอีกอย่างบุลืมซื้ออีกแล้วลืมซื้อผักกินมือละสองหยอดแก่ข่วมดงข่วมดันแก่ลูกเบาหวานลืมซื้ออีกแล้วพักทันจองกับบ่แม่นยังยังยังทองยังทองยังกบค่ะแก้ปูให้น้องเชก่อนค่ะของแสบก็กินยากเนี่ยแม่กับพ่อค่อยมากินบันไดดอกตูกินยากพดนี่นะคะหนามหนามแป๊บสี่นะคะอุ้ยน้ำจีนกับต้มเมาค่ะกุ้งเอ๊ะปูมันหวานนะคะปูหวานหวานจำบอกฮูบะมี่หมื่นไอทีบะแสบเลยแสบใช่ไหมใช่
ของแสบตัวกับกินยากจังนั้นที่ละหนูคิดห้องนั้นที่ค่ะจำหนึ่งค่ะสิเดชทำหน้าพลาดจากละมั้งขั้นสุดท้ายขั้นยังไงเคสสุดาวเงือกปุ่มทำลาสัมผัสชมมันคิดคิดเน่าเลยโอเคนะคะถ้าเพื่อนชอบกินนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ค่ะให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ